ค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดโลกอสังหากับดิฉันรักษินาบุญแสนค่ะที่จะเป็นการมาพูดคุยกับนักธุรกิจผู้บริหารถึงการดำเนินธุรกิจการบริหารจัดการภายในบริษัทรวมไปถึงกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆว่ามีการทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจค่ะและสำหรับวันนี้นะคะทางเราก็ได้รับเกียรติจากผู้บริหารสาวสวยมากความสามารถนั่นก็คือคุณกรวิกา กวรกุลหรือว่าคุณบีเบลรองกรรมการผู้จัดการบริษัทอินฟินิตเรียลเอสเตทจำกัดที่จะมาพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตเรียกชื่อเล่นว่าคุณบีเบลแล้วกันนะคะเพื่อสะดวกกับการพูดคุยค่ะต้องถามคุณบีเบลคำถามแรกเลยค่ะว่ามีความเป็นมาเป็นไปยังไงก่อนที่จะมาเริ่มต้นทำธุรกิจกับบริษัทอินฟินิตคะค่ะจริงๆตั้งแต่เด็กๆเราก็จะไปทำงานคุณพ่ออยู่แล้วช่วงปิดเทอมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอช่วงตอนเรียนปริญญาโทตอนทำ thesis ที่จะจบตอนนั้นศึกษาอยู่ที่อังกฤษอะค่ะค่ะแล้วก็เลยใช้บริษัทของคุณพ่อเนี่ย Infinite Real Estate เป็นเคสตัวอย่างในการทำ thesis เลยก็เลยได้มีการเข้ามาเพื่อเก็บข้อมูลในบริษัทก็ช่วงนั้นก็คือได้เข้ามาในบริษัทบ่อยหลังจากนั้นคุณพ่อก็ค่อยๆเหมือนกับสอนงานหรือว่าให้เข้าห้องประชุมด้วยหรืออะไรเงี้ยนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่มาทำแต่สุดท้ายแล้วจริงๆตอนแรกก็จะทำที่อินฟินิตอยู่แล้วแต่ตอนแรกคิดว่าน่าจะอยากออกไปข้างนอกก่อนอยากจะเริ่มทำจากข้างนอกก่อนแล้วค่อยเข้ามาบริหารงานภายในบริษัททีหลังใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าหลังจากที่เรียนจบมานี่ก็คือเป็นการเรียนเกี่ยวกับการมาบริหารตรงนี้โดยตรงเลยหรือเปล่าคะตอนปริญญาตรีเบลเรียนวิศวกรรมค่ะแต่ว่าเรียนเป็น Industrial Engineering ไม่ใช่โยธาแต่มันมีหลายๆอย่างที่สามารถเอามาใช้ได้กับการทำธุรกิจเหมือนกันนะคะค่ะแต่ตอนปริญญาโทเนี่ยเบลเรียน Management ก็คือบริหารจัดการก็ได้เอามาใช้โดยตรงอะค่ะค่ะได้เอามาใช้โดยตรงแล้วตรงนี้เนี่ยเข้ามาบริหารได้ประมาณกี่ปีแล้วคะ2ปีจะ3ปีแล้วค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับธุรกิจตรงนี้ก็ได้ยิ่งทำก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองชอบหลังหน้านี้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนท้าทายดีอะค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่เราเหมือนได้รับความปลูกฝังมาจากคุณพ่อตั้งแต่เด็กด้วยแต่จะมันจะมีช่วงนึงตอนเด็กที่ไม่อยากทำมันรู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วมันดูยุ่งยากอะไรเงี้ยแต่พอยิ่งโตพอยิ่งเข้ามาสัมผัสเลยรู้สึกว่าอยากจะทำอะไรกับมันอีกเยอะๆเลยอะไรเงี้ยค่ะเป็นงานที่ทำแล้วก็ชอบแล้วก็สนุกด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะสำหรับภาพรวมของ Infinite นะคะเป็นยังไงบ้างคะอาทิเช่นโครงการ Happy Condo Happy View ในปีที่ผ่านมานี่เป็นยังไงบ้างคะปีที่ผ่านมาก็โอเคนะคะทำได้ตามเป้าค่ะก็พอจะมีแบ็คล็อกอยู่ตอนจนถึงตอนปัจจุบันเนี้ยค่ะตอนนี้คือโครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการที่พร้อมอยู่แล้วสร้างเสร็จหมดแล้วค่ะก็เลยเหลือแค่งานขายงานโอนอย่างเดียวตอนนี้ก็ดำเนินการอยู่ได้โอเคค่ะค่ะก็หลังจากที่มีการเปิดขายไปแล้วนี่ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะโครงการใหม่ที่ขายปีที่แล้วเนี่ยค่ะผลตอบรับดีมากค่ะค่ะอยู่ที่ดอนเมืองค่ะ Happy Condo ดอนเมืองโครงการนี้เป็นโครงการที่เบลได้มาดูตั้งแต่เริ่มด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นโปรเจกต์ที่ต่อเนื่องมาอยู่แล้วแต่โครงการ Happy Condo ดอนเมืองเป็นโครงการแรกที่เบลได้มาดูตั้งแต่วางผังบนพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะดูเรื่องแบบเรื่องไปจนถึงงานวางการตลาดจนถึงงานขายพรีเซลตอนนี้ก็โซเอาไปแล้วก็เลยกำลังขึ้นเฟส2อยู่ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ได้มีแผนงานการบริหารจัดการที่ดีมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าได้ข่าวมาว่ามีการเปิดขายไปแค่ไม่ถึงเดือนก็ขายหมดแล้วใช่ไหมคะค่ะสำหรับโครงการนี้แล้วปัจจุบันเนี่ยทางอินฟินิตนี่มีโครงการอะไรบ้างคะปัจจุบันตอนนี้จะมีโครงการอยู่ที่ active อยู่นะคะมีประมาณ7โครงการค่ะก็จะมี Happy Condo ลาดพร้าว101โครงการนี้เป็นโครงการที่มี3เฟสด้วยกันมีทั้งเฟสที่สามารถเลี้ยงสุนัขได้แล้วก็เฟสที่เป็นที่พักอาศัยปกติซึ่งข้างในตัวของโครงการในพื้นที่จะมี community mall มี pet club ซึ่งเป็นคล้ายๆเหมือนกับสังคมสำหรับคนรักสัตว์เลี้ยงอะค่ะมีที่ให้อาบน้ำตัดขนมีเป็นโรงแรมสุนัขหรือแมวอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็คือตอบโจทย์คนที่เลี้ยงสุนัขเราไม่ได้ให้เลี้ยงสุนัขได้อย่างเดียวหรือว่าเลี้ยงสัตว์เลี้ยงคือเรายังส่งเสริมด้วยกันมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรอย่างนี้ให้ด้วยแล้วไม่ได้จำกัดแค่เฉพาะลูกบ้านของเราอะค่ะคนในละแวกนึงก็สามารถเข้ามาใช้ได้ค่ะก็คือทั้ง3เฟสนี้แบ่งเป็นโซนที่เลี้ยงสุนัขและแมวได้นี่กี่เฟสคะ1เฟสค่ะภายใน1เฟสเนี่ยที่เลี้ยงสุนัขและแมวได้เห็นบอกว่ามีโรงพยาบาลรักษาสัตว์ด้วยมีเป็นสระว่ายน้ำของสัตว์แล้วก็มีเป็น
อะไรอื่นๆที่เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงด้วยใช่ไหมคะคิดเบลมองเป็นเหมือนคล้ายๆคอมมูนิตี้มอลของพวกน้องหมาเองอะค่ะใช่คือเวลาเกิดอะไรขึ้นน้องหมาไม่สบายก็คือไม่ต้องออกไปหรือว่าเจ้าของจะไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเพราะตัวเบลเองก็เลี้ยงน้องหมาเหมือนกันก็จะต้องไปฝากคนอื่นเลี้ยงอีกก็คือมีรับฝากสามารถเช็คอินที่โรงแรมแห่งเขาได้อ๋อก็คือมีโรงแรมสำหรับสัตว์เลี้ยงรับฝากเลี้ยงได้ด้วยนะคะแล้วโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตได้มีแผนงานอะไรบ้างคะก็มีค่ะตอนนี้ก็มีอีกประมาณ2โครงการที่ตอนนี้ก็เริ่มทำพวกงานพรีคอนกันอยู่ค่ะค่ะก็จะอยู่ตรงแถวแนวรถไฟฟ้าสายสีแดงค่ะค่ะก็อยู่แถวรถไฟฟ้าสายสีแดงใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะตรงนี้คือได้มีการเข้าไปซื้อที่ดินอะไรไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วกำลังจะขึ้นโครงการใช่ค่ะค่ะแล้วความโดดเด่นที่แตกต่างจากโครงการอื่นที่จะสามารถเป็นจุดเด่นจุดแข็งให้กับโครงการของเราเนี่ยมีอะไรบ้างคะเรามองว่าอินฟินิตอยากให้คนนึกถึงอินฟินิตนึกถึงว่าเราเป็นบริษัทอสังหาที่เน้นไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยด้วยเราไม่ได้มีแค่เป็นจำนวนยูนิตที่พักอาศัยเฉยๆแต่เราจะมีฟาซิลิตี้ต่างๆที่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคนกลุ่มนั้นอย่างเช่นที่แฮปปี้คอนโดลาดพร้าวไลท์หนึ่งก็จะมีทั้งคอมมูนิตี้มอลล์ของคนแล้วก็เพทคลับของคนที่รักสุนัขสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะส่วนแฮปปี้คอนโดราชดา18ที่เราก็ขายหมดไปแล้วแต่ก็มีเป็นสนามฟุตบอลย่าเทียมทั้งหมด9สนามอยู่ในตัวโครงการมีฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยสระว่ายน้ำสำหรับคนที่ตอบโจทย์คนที่ชอบออกกำลังกายแล้วอยู่ในเมืองตรงนั้นก็เป็นย่านธุรกิจที่มีแบบออฟฟิศเยอะก็บางคนอาจจะไม่มีเวลาที่จะออกกำลังกายในวันธรรมดาเลยก็ช่วยทางนี้ค่ะก่อนที่เราจะเริ่มทำโครงการเนี่ยเราก็ต้องมีออกไปสำรวจก่อนว่ากลุ่มผู้บริโภคตรงนั้นเนี่ยมีความต้องการอะไรบ้างใช่ไหมคะแล้วก็นำมาวิเคราะห์แล้วก็สร้างให้ตรงจุดกลุ่มเป้าหมายใช่ค่ะค่ะแล้วสภาวะการแข่งขันในตอนนี้ต้องบอกว่าอยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่มีการชะลอตัวเศรษฐกิจโลกก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่รวมถึงภายในประเทศเราด้วยเนี่ยการแข่งขันเป็นยังไงบ้างคะสำหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้เบลมองว่าค่ะตลาดภาพรวมของอสังหาตอนนี้ค่อนข้างทรงอะค่ะค่ะทรงตัวใช่ไหมคะคือไม่ได้ถึงกับดรอปเยอะแต่ในบางโครงการก็แล้วแต่โลเคชันก็จะมีแตกต่างกันไปอะค่ะค่ะก็ต้องใช้กลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นยอดขายให้คนเข้ามาซื้อตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วมีช่องทางไหนบ้างนะคะที่จะสามารถทำให้แบรนด์ของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นคะตอนนี้เบลอยากจะเน้นสื่อทางด้านของออนไลน์เพราะว่าเบลว่าพฤติกรรมของลูกค้าตอนนี้กับเมื่อก่อนนะไม่เหมือนกันแล้วอะค่ะค่ะตอนที่เบลมาทำงานใหม่เบลก็เคยตั้งคำถามว่าทำไมจะต้องติดป้ายเยอะขนาดนี้อาสังหาจะเป็นเจ้าที่ครองถนนมากไม่ว่าจะเป็นป้ายตามถนนป้ายตึกอะไรเงี้ยใช่แต่อันนั้นเบลก็เข้าใจว่ามันเป็นโลเคชันมันเป็นรัศมีใกล้ๆกับตัวโครงการแต่อีกช่องทางนึงที่ตอนนี้เบลพยายามจะเน้นและโฟกัสเป็นพิเศษก็คือในแง่ของสื่อออนไลน์คือเราอยากจะไปอยู่ในที่ที่เขากำลังมองหาเราอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่สมัยนี้เบลถามคนหลายๆคนว่าเวลาจะซื้อคอนโดหรือซื้อบ้านสักทีนึงเนี่ยทำยังไงคือศึกษายังไงทุกคนจะต้องเข้าไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตก่อนเลยส่วนใหญ่มันก็จะเริ่มที่โลเคชันก่อนว่าอยากจะอยู่แถวไหนใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็เสิร์ชเข้าไปว่าแถวนี้มีที่ไหนส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะลิสต์ออกมา1 2 3 4 5โครงการละแวกใกล้ๆเคียงกันแล้วเมื่อพอเขามีเวลาเขาก็ถึงจะมาดูโครงการจริงใช่ไหมคะแต่ส่วนใหญ่มันก็จะเข้าไปเป็นทางเลือกตัวเลือกก่อนใช่ค่ะคือเราต้องอยู่ตรงนั้นก่อนตอนที่เขากำลังเลือกถ้าเราไม่อยู่แล้วมันคือเสียโอกาสไปเยอะอะค่ะค่ะแล้วช่องทางแอปพลิเคชันที่ใช้สื่อสารเนี่ยเกี่ยวกับการโฆษณาเนี่ยมีอะไรบ้างคะตอนนี้หลักๆเลยนะคะก็จะเป็น Outdoor Media Outdoor Media เนี่ยคือตลอดทั้งปีจะมี Outdoor Media อยู่แล้วในส่วนของออนไลน์เนี่ยก็ทำเรื่อยๆเหมือนกันตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มทำให้มากขึ้นด้วยค่ะทำเว็บไซต์เรากำลังรีโนเวทเว็บไซต์ใหม่แล้วก็เพิ่มช่องทางในการติดต่อเข้ามาเป็นพวกระบบ Call Center อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วช่องทางที่เราลงโฆษณาไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะผลตอบรับกลับมากับที่เราลงทุนไปกับค่าโฆษณาต่างปีที่แล้วที่เบลได้มีโอกาสได้มาดูเรื่องมาร์เก็ตติ้งด้วยนะได้ซื้อสื่อทีวีสื่อวิทยุตอนปลายปีที่แล้วเนี่ยแต่เบลรู้สึกว่าฟีดแบ็กคุ้มค่าไหมคะกับที่เราลงทุนไปมันไม่เหมือนกันอันนี้มันเป็นแบรนดิ้งค่ะเบลมองว่าการที่ซื้อสื่อใหญ่เป็นแมสมีเดียเนี่ยมันเป็นการทำแบรนดิ้งมากกว่าก็คือทำให้คนรู้จักแบรนด์เราแต่มันอาจจะไม่ได้ทำให้เขามาซื้อของของเราณตอนนั้นแต่อย่างน้อยให้เขารู้ว่ามีอินฟินิตอยู่เผื่อวันนึง
ถ้าเขากำลังมองหาที่อยู่อาศัยอย่างน้อยเขาก็รู้ว่าโอเคอินฟินิตก็เป็นตัวเลือกหนึ่งค่ะอันนี้คือเหมือนกับเป็นผลที่น่าจะได้ผลที่อาจจะตามมาภายหลังใช่ค่ะแต่ว่าเบลสังเกตสื่อที่ทำให้คนตัดสินใจซื้อเนี่ยหลักๆก็คือตอนนี้ที่เบลเห็นจากวิเคราะห์ออกมาเนี่ยเป็นทางสื่อออนไลน์ใช่ค่ะทางอินเทอร์เน็ตเป็นออนไลน์แล้วก็เป็นสื่อใกล้ๆรอบๆโครงการเพราะเป็นคนที่อยู่บริเวณแถวนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะเห็นตามป้ายเอาดอต่างๆแล้วก็เข้ามาดูโครงการบางคนจะเห็นตามป้ายก่อนอาจจะจับข้อมูลไม่ทันแล้วค่อยเสิร์ชต่อแล้วค่อยเข้ามาเซลล์ออฟฟิศแล้วก็มาตัดสินใจจองโครงการเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่เราลงโฆษณาไปอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้เขาก็อาจจะได้ยินผ่านหูเห็นผ่านตาบ้างแต่เขาอาจจะแบบรู้จักแบรนด์เราแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจเข้ามาดูอนาคตอาจจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราได้ไปเปิดในโลเคชั่นใกล้ๆเขาหรือที่ที่เขามองหาอยู่ค่ะค่ะและสำหรับแผนการดำเนินงานในอนาคตนี่เป็นยังไงคะได้มีการวางแผนไหมคะว่าอีก2ปีข้างหน้าหรืออีก5ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะมีโครงการอะไรใหม่ๆบ้างคะตอนนี้กำลังทำเป็นเหมือนกับ business plan ยาว5ปีอยู่ตอนนี้ปีนี้กับปีหน้าก็คือแน่นแล้วก็มีที่ 2-3 แปลงที่เราซื้อกันไว้ค่ะแต่ในอนาคตเนี่ยอยากจะเพิ่มอยากจะจับลูกค้าอีก2เซกเมนต์ด้วยเพราะตอนนี้ Happy Condo ถือว่าจับเซกเมนต์ประมาณตารางเมตรละ 50,000 ถึง 60,000 บาทต่อตารางเมตรนี่เป็นแบรนด์ที่ Happy Condo ทำ positioning เอาไว้ค่ะก็อยากจะเปิดอีก2เซกเมนต์ก็คือเซกเมนต์ที่ราคาถูกกว่านี้นิดนึงแล้วก็ราคามากกว่านี้และอยู่ในใจกลางเมืองกว่านี้เหมือนกันค่ะบอกได้ไหมคะว่าที่ดินที่ซื้อไว้ในอนาคตที่จะขึ้นโครงการเนี่ยคือที่ไหนบ้างคะที่บอกไปแล้วก็คือตรงรถไฟฟ้าสายสีแดงอยู่2แปลงค่ะรถไฟฟ้าสายสีแดงก็ยังจะเป็นแบรนด์ Happy Condo อยู่ยังไม่ได้มีแบรนด์ใหม่แล้วได้มีที่อื่นนอกเหนือจากแนวรถไฟฟ้าดูอยู่ค่ะอย่างข้างนอกอย่างทางปริมณฑลอะไรอย่างเงี้ยรอบนี้ยังใช่ไหมคะจะบุกในแถบของรถไฟฟ้าใจกลางเมืองก่อนใช่ค่ะใจกลางเมืองค่ะค่ะแล้วก็ในอนาคตนี่คือจะเลือกทำในราคาที่ตารางเมตรที่ถูกลงกว่าในปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะจับเซกเมนต์กว้างขึ้นค่ะเพราะตอนนี้เราก็จะโฟกัสอยู่เซกเมนต์นึงแต่ว่าหลายๆทำเลไปแต่อีกหน่อยก็อยากจะเพิ่มอีก2แบรนด์เพื่อจับเซกเมนต์ที่ใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วมุมมองในการเป็นผู้บริหารสาวสวยเขาเพิ่งเข้าจะเข้ามาทำงานได้2ปีในแวดวงอสังหาเนี่ยมองตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยยังไงบ้างคะเบลอาจจะมองไม่เหมือนพี่ๆที่เขาอยู่มาก่อนอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะหลายๆคนจะบอกว่าหนูจะมองอีกแบบนึงเพราะว่าความที่หนูเพิ่งเข้ามาอะไรเงี้ยแต่เบลก็มองว่าจริงๆแล้วตอนนี้คือประเทศไทยมีศักยภาพที่จะต้องพัฒนาอะไรพวกนี้ได้อีกเยอะโดยเท่าที่เบลเห็นนะคะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างอย่างเช่นการเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าตรงนี้ยังไม่ค่อยนิ่งเบลมองว่าในอนาคตอันใกล้และไกลเหมือนกันมันก็มองยากใช่มันยากแล้วมันก็จะช้าอาจจะไม่ได้เร็วแบบเท่าที่แบบอาจจะไม่เร็วเหมือนภาวะปกติใช่ค่ะค่ะแล้วมองว่าในตอนนี้เนี่ยภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวรวมไปถึงปัญหาทางด้านการเมืองในช่วงปลายปีนี้จะมีการเปิด AEC เนี่ยจะมีส่วนช่วยในการดำเนินธุรกิจโครงการต่างๆได้มากน้อยขนาดไหนคะเท่าที่เบลคิดว่าน่าจะช่วยในแง่ของเซกเมนต์ที่เป็นอยู่ในเมืองหน่อยแล้วก็ตารางเมตรละประมาณ100,000 ถึง 120,000อะไรเงี้ยเท่าที่เบลคุยมาเซกเมนต์เนี่ยไม่ค่อยได้รับผลกระทบอะไรจากสภาวะปัจจุบันเท่าไหร่ค่ะค่ะเพราะว่าเป็นกลุ่มผู้ซื้อที่มีกำลังซื้อสูงนั่นเองใช่ไหมคะแล้วก็ AEC ส่วนใหญ่ถ้าตอนนี้ที่เขาจะเริ่มมาเขาก็จะต้องมาซื้อในเมืองเพราะเหมือนถ้าเราต้องไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศเราก็อยากจะดูใจกล้ามันอยู่ในเมืองเพื่อที่อย่างไรถ้าเราไม่ได้ความสะดวกเยอะใช่ไหมคะเราไม่ได้อยู่เองเราอาจจะแบบมันทำได้หลายอย่างปล่อยเช่าหรือว่าลงทุนอะไรอย่างงี้ก็ได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เบลก็มองว่าจริงๆเซกเมนต์นั้นถึงสนใจที่อยากจะไปที่อยากจะต้องเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะค่ะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่จะเข้ามาในช่วงปลายปีในการเปิด AEC เนี่ยมองว่าลูกค้าจากต่างชาติเนี่ยจะเข้ามาซื้อคอนโดของเรามากน้อยขนาดไหนคะไม่แน่ใจว่าจะมากน้อยแค่ไหนแต่เท่าที่รับมาก็เริ่มมีมากขึ้นนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะมากได้ถึงเท่าที่ควรจะเป็นตามที่ทุกคนคาดการไว้เพราะว่าเท่าที่ดูจากข่าวเนี่ยเห็นบอกว่าธุรกิจอสังหาเนี่ยจะดีขึ้นหลังจากที่เปิด AEC อาจจะมีชาวต่างชาติเข้ามาในจำนวนที่มากด้วยนะคะกับการเปิดประเทศก็อาจจะทำให้ธุรกิจนี้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมียอดขายเพิ่มขึ้นแต่ก็จะต้องดูแต่ละเซกเมนต์ไปอาจจะไม่ได้ apply ทุกเซกเมนต์ค่ะแล้วสำหรับภาพรวมการทำงานเป็นยังไงบ้างคะที่ผ่านมามีกลยุทธ์วิธีอะไรเป็นพิเศษไหมคะในการบริหารจัดการเบลจะเน้นคุยกับพนักงานเหมือนเราเป็นเพื่อนกันคุยเป็นพี่เป็นน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็
พยายามที่จะวางแผนก่อนวางแผนการทำงานก่อนที่จะทำทุกอย่างเพราะว่าเบลเชื่อว่าเบลเป็นคนเชื่อในการวางแผนถ้าวางแผนดีเราจะประหยัดเวลาในการดำเนินการไปได้เยอะแล้วก็ผลลัพธ์มันโอกาสที่มันจะออกมาแล้วประสบความสำเร็จมากกว่าเนี่ยมันมีเยอะกว่าค่ะค่ะเท่าที่ทราบมาเห็นว่าเป็นผู้บริหารแต่ว่าลงไปคลุกคลีถึงภายในไซต์งานเลยนี่เป็นยังไงบ้างคะก็ตอนแรกก็เจอคนหลากหลายเหมือนกันแบบว่าหลายแรงจนไปถึงตอนนี้คุยกับโฟร์แมนก็ยังมีแต่ว่าตอนนี้ คือนโยบายก็ของที่บริษัทอยากที่จะเทิร์นคีย์ให้ผู้รับเหมาเข้ามาแล้วเพราะตอนนี้เรายังสร้างเองอยู่อะค่ะค่ะอ๋อตอนนี้สร้างเองอยู่ก็อยากจะเป็นเหมือนกับว่าให้ผู้รับเหมามาประมูลรับงานไปทำอีกทีนึงแล้วเราอยากจะโฟกัสในส่วนของด้านพัฒนาที่ดินมากกว่าไม่ใช่งานก่อสร้างค่ะแล้วก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับยอดขายในปีนี้ช่วยบอกได้ไหมคะในปีนี้ในไตรมาส1ก็ดีนะคะเนื่องจากได้ไปออกบูธที่งานพากรรมบ้านแล้วคอนโดตอนนั้นก็ผลลัพธ์ก็โอเคในเดือนเมษาที่ผ่านมาไม่ค่อยดีเนื่องอาจจะเป็นเพราะว่าวันหยุดเยอะมากอะไรแต่เดือนนี้ก็ยอดขายก็เด้งกลับขึ้นมาก็โอเคค่ะค่ะก็คือยอดขายเด้งกลับขึ้นมาหลังจากที่เดือนเมษานี้ก็ไม่เป็นไปตามเป้าแต่ว่าในช่วงไตรมาสที่1นี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มากพอใจอยู่ค่ะก็คงต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็อาจจะช่วยทำให้ภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ดีขึ้นด้วยหลังจากที่มีการเลือกตั้งใช่ค่ะค่ะอยากให้คุณบีเบลฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านบ้างคะที่ตอนนี้กำลังมองหาที่จะซื้อคอนโดมิเนียมอยู่ค่ะค่ะก็ถ้าสนใจโครงการภายใต้แบรนด์ของ Infinite Real Estate นะคะก็สามารถติดต่อได้ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะคะ www.infinite.co.th นะคะหรือโทรได้ที่027891900ค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณบีเบลมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการมาร่วมพูดคุยถึงการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะหมดเวลาในช่วงแรกนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้านี้นะคะกลับมาติดตามชมความเคลื่อนไหวในแวดวงอสังหาริมทรัพย์กันต่อตอนนี้พักสักครู่ค่ะ